ทากันแดดแต่เป็นฝ้ากระเพราะไม่รู้3ข้อนี้นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมาเจออีกทีนึงหลังอายุ30 35แล้วเป็นฝ้าแล้วอ่ะยังทำไมอยู่ดีๆก็เป็นฝ้าได้หลังเมื่อปีก่อนไม่เป็นเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีการตรวจสอบตามหลักวิชาการแล้วว่าจริงๆแล้วว่าเราอาจจะมีฝ้ากระซ่อนอยู่5ปี10ปีก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่ลอยขึ้นมาอยู่ระดับผิวด้านบนนะครับยังกองอยู่ระดับผิวด้านล่างดังนั้นใครอยากรู้นะสามารถไปตรวจตามสถาบันความงามใหญ่ๆได้นะครับที่เขามีเครื่องตรวจฝ้ากระชั้นลึกข้อที่2นะครับคือฝ้ากระเกิดจากปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างไม่ใช่แสงแดดอย่างเดียวนะบางคนคลอดลูกแล้วก็มีฝ้าคุณเคยเห็นไหมบางคนแบบพอคลอดลูกปุ๊บมีฝ้าขึ้นเลยนะพอลูกเกิดมาสักประมาณปี2ปีบางคนฝ้าก็ค่อยๆยุบลงอันนี้อาจจะเป็นจากฮอร์โมนก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นจากฉีดยาคุมนะครับหรือกินยาคุมบางชนิดแล้วกระตุ้นให้เกิดฝ้ากระดังนั้นสังเกตหน่อยว่ามันมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงคนที่เป็นผิวแห้งคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยหน้าจะบางทําให้หน้าเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดฝ้ากระได้ง่ายเช่นกันนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่เจอบ่อยข้อที่3นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ก็คือกันแดดที่ทาอยู่นะครับกันได้ไม่ 100% คุณสังเกตมั้ยสมัยตอนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับกันแดด SPF แค่15เองวันนั้นก็มีคนเป็นฝ้ากระถูกต้องมั้ยแล้วพอวันนี้กันแดดจาก SPF 15ขึ้นเป็น SPF 50คือขึ้นมาประมาณ3เท่ากว่าแต่คุณก็ยังเจอคนที่เป็นฝ้ากระอยู่ดังนั้นสังเกตเห็นไหมว่ากันแดดไม่ได้กันได้ 100% กันแดดเนี่ยเขาแค่บอกเฉยๆว่า SPF ที่เพิ่มมากขึ้นหมายความว่าหน้าคุณจะใช้เวลานานขึ้นในการเกิดเป็นรอยแดงหรือรอยไหม้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะป้องกันฝ้ากระได้ 100% ดังนั้นการที่เราจะกันฝ้ากระได้เนี่ยมันควรจะต้องใช้หลายอย่างคือ1กันแดดคุณทาและทั้งใบหน้านะครับลงถึงคออันที่2คือคุณควรจะต้องมีร่มด้วยผมเนี่ยเป็นผู้ชายจริงแต่พกร่มไว้หลังรถตลอดนะขนาดมาเมืองนอกผมยังพกร่มเล็กๆ เลยเพราะว่าถ้าแดดแรงมากก็ต้องกางร่มครับร่มเนี่ยมีงานวิจัยดีสุดเลยถ้าเป็นร่มสีเข้มจะสามารถกันแสง UV ที่ทะลุมาโดนหน้าคุณเนี่ยได้ประมาณ 90% ขึ้นไปดังนั้นโปรดพกร่มไว้นะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้กันแดดรู้สึกหน้าลอยแต่งหน้าแล้วแป้งแบบแป้งมันลอยขึ้นมาช่วงระหว่างวันนะแสดงว่าคุณเป็นคนผิวมันหรือมันทีโซนแนะนำให้ใช้กันแดดอัลติเมทซึ่งเป็นกันแดดผิวมันแต่ถ้าคุณเป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนแฟนผมแฟนผมเนี่ยเขาจะทากันแดดเสร็จแล้วเขาจะรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วแป้งไม่ติดเหมือนกันแดดเนี่ยมันทำให้หน้าแห้งนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนกันแดดเป็นกันแดดผิวแห้งนะครับซึ่งที่ผมใช้คลินิกจะชื่อกันแดดเพียวไว้อันนี้แฟนผมก็ใช้อยู่นะครับมันจะมีสารสกัดจากน้ำมันนำข้าวช่วยอบอุ่นความชุ่มชื้นไว้ทำให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเกาะกับเม็ดแป้งได้ดีขึ้นนะครับทำให้แป้งที่คุณใช้เนี่ยมันแป้งติดได้ดีขึ้นติดได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ร่วงระหว่างวันนะครับดังนั้นใครอยากดูกันแดดผิวมันพิมพ์กันแดดผิวมันใครอยากดูกันแดดผิวแห้งเหมือนแฟนผมใช้ก็พิมพ์กันแดดผิวแห้งนะครับแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่เราแต่งหน้าแล้วหน้าลอยหรือแต่งหน้าแล้วแป้งไม่ติดเนี่ยเป็นเพราะกันแดดนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียเกี่ยวกับฝ้ากระในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมด้วยรักทุกคนและขอบคุณสำหรับทุกการคอมเมนต์และการไลค์การแชร์นะครับขอบคุณครับ